เงียบแล้วไม่เงียบแล้วเราไม่เงียบแล้ว FC เราไม่เงียบแล้วอุ้ยสองครั้งเลยไม่ควรต้องอีกครั้งนึงครับพ่ายพันมาเดินเลยนี่เงียบเห็นเงียบสิที่ปรากฏครับตัวนี้ครับอู้ทุ่มไป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 โอ้โหน่าจะใหญ่กว่าหมูครับตัวนี้สวัสดีครับขอต้อนสู่เย็นนะครับวันนี้ครับมาใส่เบ็ดนะครับเดี๋ยวไปเค็งหน่อยแล้วครับครับเดี๋ยวจะใส่ดันบนนะครับล้างแหลกแห่งมันนะครับให้ปลาเค็งเยี่ยมเป็นไงถ่ายครับนะครับยูงสีเพราะลักษณะการหุบเนื้อของปลากินเนื้อจะหุบจากด้านหลังนะครับเสียมอยู่ประมาณนั้นครับให้เบ็ดลอยยุงสันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกระแถวเรือไงก่อนครับเครื่องสูบน้ำก่อนอยู่บ่หัดไส้ถ้าเครื่องสูบน้ำก็เป็นด้าหลุ่นนะครับโอ้ปลากดเอาใส่แถวฟังสั้นนะครับยาวเลยนะครับพูนสุดปุ่นครับเหลืออีกหลายครับปะใส่กันต่อครับโอ้ยพอบะโดอยู่แล้วครับตรงหน้าครับพุงบะโดขี่เรือบนนอกบะคิงหน่อยเนาะเม็ดเรือเยอะแล้ว20ลังครับเดี๋ยวไปรอไปหาหมึกแสกแล้วครับด้านบนมีคนใส่แล้วคำบอดี้ครับเดี๋ยวหมูแรงเข้ามาย่ำนะครับเนาะไปกลับบ้านแล้วครับป่ะพี่น้องในเวลาย่ำปิดกันเหรอครับตอนนี้น่าจะ3 ทุ่มแล้วครับป่ะย่ำเลยครับวันนี้ไฟเรือเขาแจ้งนี่ครับสมือไม้มันเหมือดนะครับไปบริษัทเมื่อนี้แค่แนวเดียวไปแห้งเงียบสุดซอยเงียบแบบเงียบเมดผมยานประโดกวงนั่นอยู่ครับวงประโดกวงนั่นลอยกินเหมือนเลยตรงนี้ครับโดนแต่ประโดนวาเล่นงานครับเบิ่งห้อยสวบนะครับพอดูหน่อยบางหัวคำนะครับเงียบครับเข้าตรงนี้เงียบมากเงาแล้วครับตัวแรกครับวันนี้ครับตัวแรกแห่งน้ำมาแล้วสำหรับคืนนี้มันกับน้ำเดี๋ยวแสบเดี๋ยวแสบเดี๋ยวแสบมันมาครับเดี๋ยวแสบเดี๋ยวแสบมันมาครับปรากฏต้นงามเลยครับจำแนกจำแนกมันมาคือปรากฏครับนะครับมาต้นนี้เถอะครับแสบที่สองครับที่สองเรามาแล้วโอ้ยเกือบรถนิดเดียวขอบตายนิดนึงครับปรากฏมันหมานปรากฏนี้ฮะต้องไปแกงใส่น้ำหอยส้มไปแล้วแซ่บกระเทียมครับทั้งไหนกระเทียมพี่นุ๊กมาไหมตัวที่สามครับ
ตัวแม่เลยแต้มที่3ครับมันๆไม่ว่าจะแห้วแล้วมาใส่เบ็ดเด่นแจ้งครับนี่ก็กดใส่น้ำหนักครับแต่ไม่ซีครับมันมันครับเพื่อนนี่โอ้ตัวงามแม่ปรากฏสีตัวเนี่ยตะเคียนมาแล้วครับมีซีแต่ใหญ่ๆครับโอ้ปรากฏที่ตัวงามครับวันนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะย่ามกลับครับวันนี้แหละเอาไปเสียเพิ่มครับน้องนั่งหนาถือป้าบอลร้อนหยับหยับถือเยอะอาจจะถือกับนั่งหนาตรงซะแต่บอกว่าเป็นป้าหยังเดี๋ยวย้ำหยับคนครับนี่ครับใส่แค่ละเบียดตัวปลาเข็งอะไรสิที่ให้ข้อมูลครับตัวนี้ตัวกบปากเกี่ยวปากหมดเลยหาแต่มันมันครับขาดกับแต่เพิ่มตัวหนึ่งยังดีก็ประกดไงนะครับป้าใส่กระซังครับมีมาในหาตู้โอ้มีอย่างเงกูคาดไว้ครับเบิ่งใส่ครับโอ้โอเคนี่ก็ต้มส้มนี่แหละครับ
ที่เราจะเอาไว้ไปแกงใส่น้องไม้สมนะครับกินขอดเสียน้ำกันมาเด้อพี่น้องมาเด้อครับมันมานครับ5ตัวสวยเหมือนคัดไว้เลยสวัสดีครับขอกันส่งเสานะครับมื้อนี้วันที่เก่านะครับเก่าพฤศจิกายนนะครับปะในเวลาย่ำเบ็ดครับมื้อว่านำมาใส่เบ็ดส่วนคำมาดูดเบิ่งว่าส่งเสาเฮาสิได้บ่จักโตยังมันบ่อจักโตอยู่ครับส่วนนี้แสงได้บอกว่าเงียบกริบเลยครับส่วนนี้มันคือจะเงียบจังซี่ล่ะเนาะโอ้หลังหน้ารถนี่น่ะสืบพันธุ์อยู่น่ะรถกับหลังนี่ครับรถจริงๆจริงแต่มาขึ้นปะอันนาครับถือพอส่วนอยากปิดกระรันครับโอ้ด้านหน้าด้านหน้าเอ้าหลุดโอ้นี่ดีดรูดไปจะซื้อนี่ครับโอ้หลังนี้ครับนี่นี่ครับโอ้ยรูดไปเมื่อกี้เองครับต้นหนาต้นตาจะเงียบมิดสิ่งดินแท้ร้านมีเสียบนั่งนักเงียบโอ้ปลาด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าตึกมันตึกป้าเงียบโอ้ด้านหน้าด้านหน้าตึกป้าครับโอ้หลังบ่เงียบบ่เงียบคุณป้าอะไรเอ้ยนึกว่าจะเงียบเงาแล้วครับโอ้โหโอ้โหจมจมหึหึมาอะไรเอ่ยปลาสูตรครับผมนึกว่าจะปลาหยังตื้อแห้งจะระเบิดจมน้ำครับในกระสั่งคือปรากฏเบิ่งเมื่อคืนนะครับได้หาโต้นะครับเสาที่มันดีดรุดข้างนะปั๊มน้ำผมพยายามเป็นป้านะครับป้ากระทงนะครับป้าสบแหลมท่านี้เงียบจริงๆเลยการเย็นแห่งปลาโมดินเลย
ทางสั้นเฮามีโอกาสลุ้นปะนางในเขาบ่พยายามเบ็ดครั้งครับครั้งทางสั้นนี่มันจะเบ็ดบ่อยู่แต่ว่ามีแต่ลังเงียบในซอยนี่ครับน่าจะตีนบูสเสาคือบ่มันมีต่ำๆมันมีจุ้งจ้อมจุ้งหลังเลยข้างในสีที่ติดปรากฏดีครับน้ำข้างหน้าจมครับจมปอดเลยแต่ว่าสีป้าว่าตอนนั้นแหละอยู่ว่าล่ะเงียบกริบเลยจบหลังนึงครับจบหลังนึงหลังกลางเงียบอยู่ครับเงียบอยู่มีรุ่นไปดูปลาอะไรครับหลังกลางครับจบเหมือนเดิมมันเงียบแล้วเราไม่เงียบแล้ว FC เราไม่เงียบแล้วอุ้ยสองครั้งเลยก็คุณต้องอีกครั้งครับพายพันมาเดินไงนี่เงียบเงียบสิจมด้วยจมเนี่ยหัวเรือมันเข่าไปทางสั่นครับปรากฏไงจมครับจมแต้มที่2ต้นเสาครับครับแล้วนี่เป็นปลาเสื่อมหน่อยครับปลาเสียมต้นนี่ว่างนี่เป็นว่างปลานะครับได้2ตัวเลยครับเอาอื่นใส่บักหลายหนึ่งก็เงียบทำ
ปลาสูตรบะหมี่เนี่ยบ่ข้างหลังครับเป็นจังได๋เนาะครับมื้อนี้ม่วนได้บ่ครับพายามเบ็ดส่งกับเสานะครับเมื่อคืนเฮาก็ได้ป้ากดหาตู้นะก็มีตู้งามครับส่ง2ได้ตัวนึงแล้วก็ปลาเสื่อมตัวนึงแล้วก็ปลาสูตรตัวนึงนะครับสรุปเฮาได้ตั้งคืน5แต้มต้นเสาได้อีก3แต้มนะครับนี่ผลงานเนาะครับนี่ปลากดมีต้นงามครับส่วนดันบนจะเป็นปลากดนะครับส่วนดันล่างเข้าใส่กันส่วนมากจะเป็นพวกปลานางนะครับปลาเหนืออ่อนติดเบ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามันมักก็อย่าลืมใส่กันไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล่างซ้อนก็เป็นกำลังใจให้บ่าวยุ่งน้ำเลยด้วยครับเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับหมันๆครับมาพี่น้องคิดว่าอยากกินเมนูหยังครับ ผมมีเมนูในใจแหละครับเดี๋ยวจะเอาป้านี่ไปเฮ็ดเมนูแซ่บๆให้เบิ่งอย่าลืมติดตามด้วยครับเด้อครับสำหรับสายมวลมื้อเสาร์ด้วยครับเด้อวันอาทิตย์นะครับเสาร์วันอาทิตย์นะครับไปมวลกันได้ครับงานกฐินนะครับรถแห่ผ้าเจริญเศร้าคันใหญ่นะครับอยู่ที่บ้านน้นก้างนะครับตำบลแขอำเภออุดมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษของเฮานะครับช่วงเช้าครับแห่ช่วง 9:00 นเช้าเด้อพี่น้องเด้อสายมวยสายยาวไปพบกันได้ครับอยู่ที่บ้านน้นก้างครับมื้ออื่นเช้าครับเป็นงานกฐินของพี่เพิ่นนะครับมวนๆนํากันได้มื้ออื่นครับช่วงเช้ารถแห่พาเจริญเช้าคันใหญ่ครับรับรองว่าเสียงเบสนี่ตึบๆๆๆเลยแหละพายเรืออย่างเดียวกับบ่ยานะครับว่าพายแล้วก็หมุนนะครับเราคอยจับหมุนไปกระซ่าสินะครับเฮาสิให้มันตรงหรือบ่ตรงเราต้องมีเป้าหมายเฮาต้องเล็งต้องกลางว่าเฮาต้องพายให้มันตรงนะครับเฮาก็ค่อยบิดไปเรื่อยๆครับพายกระซ่ากันได้ครับเริ่มจากซ่าก่อนค่อยไปเร็วพวกผู้เฒ่าเพิ่นเสี้ยนแล้วนะครับเราก็จะพายเร็วทางไหนพายขางเดียวนะครับจําเอาเดี๋ยวเฮาจะขอจอดแล้วครับว่าโยกจะหักหัวเรือนิดนึงเอามาแล้วมาแล้วเอาถือคู่ซะแน่ถือคู่ซะแน่เร็วถือคู่ซะแน่ป๊าๆน้องครับบักเท่าป๊ากลับบ้านเนาะไอ้บ้าขี่เรือวะล่ะเร็วมือมีรถแห่ไปบ้าไปบ้าล่ะมือมีรถแห่ไปบ้าขี่ไปอยู่ก็จะไปทางไหนล่ะเฮารถคันเดียวนึงเว้ยไปหาผู้สาวว่ามือเอิญเนี่ยไปเบิ่งผู้สาววันนึงกลางเด้อ